ข้าวคืออาหารหลักที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านานแม้จะกรำแดดกรำฝนเจ็บจนแห้งแล้งหรือน้ำท่วมซ้ำซากแต่เกษตรกรไทยก็ยังคงปลูกข้าวด้วยจิตวิญญาณของการเป็นชาวนาการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยและนำดินมาถมที่นาให้สูงขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนาข้าวได้ดีแต่การเพาะปลูกในปีแรกๆกลับไม่ได้ผลเพราะดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ยังเป็นดินเค็มและขาดความอุดมสมบูรณ์ตะกอนนั้นเป็นดินดีโอ้หวานเหนียวดินจากเนื้องี่ขึ้นไปถมว่านี่ถมแล้วมันเป็นดินเค็มเป็นดินเหนียวดินแดงสมกันครับเขาว่าได้เกี่ยวเลยสวักถมดินครับเขาว่าขึ้นเมื่อดินมีปัญหากรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระก็เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินให้เกษตรกรพร้อมแนะนำวิธีการฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดจากธรรมชาติกิโลต่ออะไรครับผมเขาชื่อเอิญโดนรถไหม้เขาก็เลยปูนเท้ามีพัฒนาที่ดินที่เขาคอยส่งเสริมเขาก็มาส่งเสริมหลายอย่างทั้งไตโคโรมาอะไรโดนรถไหม้อะไรทำนองนี้ให้เราใส่ในนาปรับที่ดินจากเค็มมากให้มันกลายเป็นเค็มน้อยตัวเองก็ทำเองด้วยทำน้ำหมักทั้งอะไรคอยมาเติมมันแต่ก็ยังสู้มันไม่ได้อยู่มันยังเค็มอยู่พี่เพิ่นมาจากพัฒนาที่ดินมาซอยก็เป็นพวกสร้างอ้อยพวกหยิบสัมพวกต่างๆเนี่ยมักผมแล้วมาคิดว่าธรรมชาติซอยธรรมชาตินี่เอาจุลินทรีย์จากโคกเขาไปปรุงดินนะครับเพราะปรุงดินมันงามขึ้นครับงามขึ้นการทำนาข้าวของชาวบ้านที่นี่จะใช้จุลินทรีย์และปุ๋ยธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีทำให้สภาพดินฟื้นตัวได้เร็วและยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรซึ่งเน้นการปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนสารเคมีทุ่มลงไปขันเขางามหญ้าก็งามมันมาทำกันเขาก็ได้กับหญ้ามาทำกันของรกว่าไว้ใส่ยาเจ้าของสิตายที่แบบเนี้ยเจ้าของสิตายเพราะว่าที่ดินน้ำเจ้าของมันเขาเจ้าของเนี่ยกอมันผมได้เรียกว่าตัวเป็นอย่างบ่มาใส่น้ำเจ้าของยาแม้ปีนี้ข้าวในนาอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ภาพทุ่งข้าวที่เขียวขจีมากกว่าปีก่อนๆ ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าผลผลิตข้าวของชาวบ้านจะดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเราแบบว่าลองถูกลองผิดอยู่กับการที่ว่ามันไม่มีน้ำมาเติมแล้วปีนี้ก็เลยบริหารจัดการใหม่เป็นแหล่งที่พักน้ำไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าดินเรามันขาดน้ำไม่ได้มันก็เลยข้าวก็เลยสมบูรณ์กว่าของคนอื่นหน่อยปีนี้เมื่อเริ่มปลูกข้าวได้ผลจึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มกองทุนข้าวปลอดภัยเก็บเกี่ยวข้าวปลอดสารส่งให้โรงสีชุมชนเพื่อบรรจุข้าวสารจำหน่ายและยังขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลกับราคาข้าวในท้องตลาดที่ขึ้นลงๆอีกแล้วเพราะในไร่นายังมีผลผลิตอีกหลายชนิดให้เก็บเกี่ยวสร้างรายได้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนผมเห็ดเขาเห็ดเขาเม็ดเนี่ยเห็ดเขากินเม็ดผมก็ได้กุมปีแต่พอผมไม่อยากเห็ดนี่สามไร่ผมเห็ดเขาแกหาไรผมก็ได้กินกุมปีคือกันเขาเขาก็ได้กินกุ้งปีแต่เขาก็ไม่ได้ได้เสริมพมาดีชีวิตโครงการของพ่อหลวงลงมาดี